ค่ะสวัสดีสควรััสดบีค่ะ น้องอ่อนวันก่อนไปไหนไม่ไปบ้านพี่เพชรจ้ากับพี่อ๋อไปเดินตลาดค่ะโอ้ยไปเดินไหนมาครับไม่ใช่มีงานติดธุระนิดนึงเลยอดไปเจอพี่เพชรจ้าเลยนะครับวันก่อนไปแรปรถโฟกบิเทิลนะครับสีชมพูเอาไว้รับหญิงนะครับพลาดเลยอดเจอไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาแรปรถนะครับคุณใด H1 นะครับสีเหลืองด้าน Lamborghini เลยนะครับถึงบ้านลูกค้าวันนี้เรามาไกลมากใช่ครับเมืองเอกค่ะครับผมหลงทางไปหลายรอบแต่ก็มาถึงนะครับค่ะแล้วก็คันนี้คอนเซ็ปต์เป็นไงครับน้องหม่อนก็ Transformer ค่ะโอ้โหแบบ Bumblebee เลยนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวจะทำเป็นสีเหลืองด้านนะครับแล้วก็คาดสีดำลงมาเนี่ยขับออกไปแปลงร่างได้เลยครับผมโซนนี้เราไม่กลัวน้ำท่วมเดี๋ยวจะแปลงร่างได้นะครับผมก็บริการฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับผมสะดวกรวดเร็วค่ะภายใน1วันครับแล้วชอบไหมครับน้องหม่อนสีนี้ชอบค่ะสีแบบวัยรุ่นมากสวัสดีค่ะจอห์นนี่แรปนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เมืองเอกนะคะกับรถคุณไดเอช1นะคะแล้วก็กับคุณลูกค้าของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงครับผมชื่อคุณแชมป์ครับผมครับอยู่ที่เมืองเอกนะฮะเป็นสมาชิกอยู่ในเทสวันขับนะฮะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวช็อคอัพโมโนทูของประเทศไทยนะฮะจะใส่ยูนิตแล้วก็เป็นรถกระบะรถตู้รถทีวีทั้งหมดนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจและก่อนที่จะซื้อว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนสีมันเนื่องจากด้วยโปรดักต์ของสินค้าเนี่ยเราเป็นคนสีด้วยกับส่วนที่สองเนี่ยผมชอบดูหนังเรื่อง Transformerนะฮะก็เลยรีบหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดรับทั้งหมดจนมาเจอของพี่โทนี่ก็เลยได้โทรปรึกษากันซึ่งสีเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสับสนอยู่เพราะเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ฮะก็เลยพึ่งประสบการณ์ของทางด้านโทนี่ที่แนะนำเรามาซึ่งถามว่าประทับใจไหมก็สวยดีสวยแบบสบายใจเลยครับติดแล้วสบายใจครับผมชอบรถคุณใดจริงๆมันเป็นรถที่น่าขับผมมองงี้มากกว่าฮะในราคาล้านกว่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถ PPV พวก Fortuner หรือ Pajero Sport เนี่ยราคามันเท่ากันเลยแต่ว่าเราใช้งานได้กว้างกว่านะฮะขับง่ายหมดรถเก่งเนี่ยขับไม่ยากเลยรุ่นนี้นะครับผมเป็นคนที่มีรสนิยมนะมีความเป็นครีเอทีฟมาก Transformer ใช่ฮะก็พยายามจะคือเราไม่มีตังค์ซื้อซุปเปอร์คาร์แล้วก็ลองเอาตัวพวกนี้มาทำเราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะใช่ครับพยายามสวยค่ะก็เนี่ยค่ะด้านหลังนี้นะคะก็สวยงามเป็นสีเหลืองด้านนะคะก็เดิมเป็นสีสีทองนะทองอร่ามก็พอเปลี่ยนแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นอีกแบบนึงนะคะก็ยังไงก็เข้าไปติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ www.tonyrap.com ค่ะเราพามาดูรอบตัวรถกันนะคะค่ะทางด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นด้านหน้าค่ะให้คุณพี่แนะนำนิดนึงนะคะว่ารถรับการตกแต่งได้ครับคือรถเนี่ยเราก็ออกมาเดินๆนะเราซื้อลองของออกมาสิ่งที่เรามาทำเพิ่มเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตเนี่ยเราออกแบบเองนะฮะโดยผสมผสานมาจากของยี่ห้อต่างๆที่มีจุดดีแล้วสิ่งที่เราอยากจะได้เราก็มาเพิ่มใส่เข้าไปในรถนะฮะแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของช็อคอัพรถยนต์นะฮะผู้หลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนออกนะฮะเพื่อให้การนั่งเนี่ยมันสมูทมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีการทำเพิ่มเติมเช่นพวงมาลัยลายไม้นะฮะจากด้านในนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีเข้ามาซึ่งมันจะทำให้สอดคล้องกับการใช้งานตัวรถนะฮะนะฮะสอดคล้องกับตัวรถซึ่งก็คือจะเป็นพวงมาลัยลายไม้เข้าเซตกันว่ามันจะเข้าเซตกันอย่างมากเลยฮะแล้วมันจะทำให้รถสวยขึ้นนะซึ่งพวงมาลัยลายไม้เนี่ยเราต้องขอบคุณร้าน The Workshop นะครับซึ่งเป็นร้านของคนไทยเหมือนกันนะครับที่เขาทำธุรกิจประเภทนี้ออกมาค่อนข้างจะสมบูรณ์เน้นMade in Thailand เน้นMade in Thailandนะสิ่งที่เราจะซื้อกับทุกคนก็จะเป็นสเกิร์ตพวงมาลัยพวกนี้เราเน้นคนไทยนะฮะเราสนับสนุนของคนไทยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของข้อฝาท้ายนะครับข้อฝาท้ายตัวนี้เนี่ยของคุณใดก็จะไม่มีมาแล้วก็มาเติมให้มันเต็มขึ้นเกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ของคนไทยเหมือนกันต้องขอบคุณร้านหรือว่าช็อปเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็แล้วก็ยังเหลือล้อแม็กซึ่งล้อแม็กกับตัวประตูไฟฟ้าเนี่ยเรากำลังให้กับทางหรือว่าช็อปนำเข้ามาให้อยู่นะฮะซึ่งล้อแม็กเนี่ยเราก็จะนำเข้ามาจากเกาหลีโดยตรงให้มันตรงรุ่นที่เป็นแม็ก18มันจะเพิ่มความดุดันมากขึ้นครับผมนะตอนนี้ก็แต่งง่ายๆเท่านี้นะฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเท่าไหร่
ง่ายนะง่ายละถ้าไม่ได้ติ๊กเกอร์ก็คงไม่สวยขนาดนี้ฮะครับผมอย่างนั้นมีอะไรฝากนิดนึงไหมคะมีฮะมีฮะยังไงผมฝากตัวธุรกิจที่เราทำอยู่ละกันนะฮะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับช็อปอัพของโมโนคูนะฮะในแบรนด์ของกูรูช็อปอัพซอฟเวอร์นะครับยังไงฝากผลงานไว้ด้วยเป็นรถเกี่ยวกับรถพวกกระบะรถตู้แล้วก็รถ CPV ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยฮะแล้วยังไงก็ฝากมีนี่ไว้ด้วยเรื่องนึงนะฮะถือว่าเป็นคนที่ค้าขายที่ผมปรึกษาแล้วผมสบายใจได้คือไม่ใช่ว่าแบบรับเงินมัดจำแล้วมามีการเพิ่มเติมอะไรข้างหลังเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าบางทีผมไปซื้อของกับผู้ค้าหลายท่านเนี่ยราคาที่เปิดมาเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นราคาที่ไฟนอลจะมาเก็บไม่เก็บน้อยนะปลายทางเนี่ยอันนี้ผมชอบทำธุรกิจแบบนี้มากกว่าคือจบแล้วคือจบนะครับผมแล้วงานออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจได้ในการปรึกษาว่าเราปรึกษาเราอยากได้อะไรสักสิ่งที่เราให้ไปตอบโจทย์เราได้ครับก็ชวนที่รับก็ให้ความสำคัญนะคะความรู้สึกลูกค้าก็ยังไงก็เราก็จะดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่นะคะยังไงก็เข้าไปติดตามได้นะคะที่ www.tonyrap.com ค่ะ